สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับน้องกระต่ายน้องกระต่ายหลายๆสีนะคะคือตัวนี้เนี่ยตั้งใจทำเพราะว่า เวลาเราถักงานไปอะค่ะเราก็จะแบบมีเศษไหมที่สมมติม้วนหนึ่งเนี่ยเราใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบมีเหลือนิดเหลือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะอย่างของแอดมินนะคะก็จะมีเหลือนิดเหลือหน่อยประมาณนี้นะคะก็เลยเอามาถักเป็นน้องตัวนี้นะคะมันก็จะได้เป็นการกำจัดเศษไหมที่เราเหลือด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็จะใช้คนละสีเลยนะคะนะคะถ้าออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้นะคะน้องกระต่ายตัวนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะนอกจากไหมพรมที่เป็นเศษไหมนะคะสารพัดสีของเราเนี่ยค่ะก็จะมีเข็มถักใช้เป็นเบอร์3นะคะมีใยมีบรรดาเข็มเย็บเข็มหมุดนะคะเหมือนเดิมแล้วก็มีกรรไกรนะคะมีกาวส่วนลูกตาเนี่ยมินใช้เป็นตาแปะนะคะแล้วก็ส่วนไหมปักก็ยังเป็นไหมพรมเหมือนเดิมนะคะส่วนสีสันนะคะเพื่อนๆเลือกเอาตามที่เพื่อนๆแบบมีหรืออยากได้เลยนะคะนะคะถักออกมามันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเป็นการเขาเรียกอะไรคะเป็นน้องกระต่ายที่ช่วยกำจัดเศษไหมที่เรามีอยู่นะคะมาค่ะมาถักกันนะคะเราเริ่มถักส่วนหัวก่อนนะคะส่วนหัวของแอดมินจะเลือกเป็นสีเหลืองนะคะส่วนของเพื่อนๆก็แล้วแต่เลยค่ะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะเริ่มต้นนะคะพันไหมไปที่นิ้วแบบนี้ค่ะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่6นะคะถักแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วเพื่อนๆก็เริ่มถักโซ่นะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะเสร็จแล้วเราจะถักลงไปบนโซ่ที่5นะคะถักถอยหลังไปอะค่ะถักไป 4x ค่ะ1 2 3 4เหลือหลักสุดท้ายใช่ไหมคะถัก x ลงไปในหลักนี้ทั้งหมด 3x ค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็ถักต่อไปในหลักถัดไปถักต่อไปอีก 2x 1ขอโทษค่ะ 3x นะคะ2แล้วก็3เหลือหลักสุดท้ายให้ถัก x ลงไป 2x ในหลักเดียวกัน1 2ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆหาไหมพรมสีอื่นนะคะมาไว้ข้างแถวนะคะเนี่ยค่ะพาดไปตรงที่เราถักจบอะค่ะเริ่มต้นแถวที่2นะคะแทงเข็มไปที่หลักแรกนะคะส่วนไหมตอนที่เราเริ่มต้นงานนะคะถ้าเพื่อนๆจะถักซ่อนไปด้วยเลยก็เอามาพาดไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะอยู่ตรงกลางระหว่างเข็มเวลาเราควักไหมเข้ามาเนี่ยมันก็จะถูกซ่อนไปด้วยนะคะหลักแรกถักด้วย V ค่ะ V ก็คือถัก X 2 2อันลงไปในช่องเดียวกัน V แล้วก็ต่อด้วย 3X 1 2ตามด้วย V 3 V ค่ะ V ที่1 V ที่2 V ที่3ตามด้วย 3X นะคะ1 2 3เหลืออีก2ช่องก็ถักด้วย V ค่ะV ที่1 V ที่2 อันนี้คือไหมที่เราถักไปซ่อนไปเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆจบแถวนะคะก็เอาไหมพรมที่เราเอามาไว้ใช้ขั้นนะคะพาดกลับมานะคะต่อไปแถวที่3ค่ะถักด้วย V ก่อนค่ะหลักแรกถักด้วย V นะคะ V ก็คือมี X 2X ในช่องเดียวกันนะคะตามด้วย 4X ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ตามด้วย VX ทั้งหมด3ชุดค่ะ VX ชุดที่1 VX ชุดที่2 VX ชุดที่3นะคะแล้วก็ต่อด้วย 3X ค่ะ12 3แล้วก็ VX อีก2ชุดค่ะ
v x v แล้วก็ x แล้วก็เอาไหมพรมที่ขั้นแถวพาดกลับไปแล้วที่4นะคะแถวที่4เริ่มต้นด้วย 2x ค่ะ 1x 2x แล้วก็ตามด้วย v แล้วก็ 5x นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ v แล้วก็ต่อด้วย 2xv 2ชุดค่ะ 1x 2x แล้วก็ v 1x 2x แล้วก็ v ตามด้วย 5x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ v แล้วก็ 2x 1 2แล้วก็ v ค่ะต่อไปแถวที่5นะคะเริ่มต้นด้วย v ค่ะแล้วก็ตามด้วย 6x 1 2 3 4 5 6แล้วก็ v 3x อีก3ชุดนะคะ v 1 2 3ชุดที่1 v 1 2 3ชุดที่2 v 1 2สามชุดที่3นะคะแล้วก็ตามด้วย 3x ค่ะ1 2 3แล้วก็ตามด้วย v 3x อีก2ชุดนะคะ v 1 2 3 v 1 2ก็3ค่ะงานก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะวงรีนะค่อยๆขยายออกต่อไปแถวที่6นะคะเริ่มต้นที่ 2x ค่ะ1 2แล้วก็ v แล้วก็ 7x นะคะ1 2 3 46แล้วก็7แล้วก็ v ค่ะแล้วก็ตามด้วย 4xv 2ชุดนะคะ1 2 3 4แล้วก็ v แล้วก็1 2 3 4แล้วก็ vตามด้วย 7x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ v ต่อด้วย 4x นะคะ1 2 3 4แล้วก็ v แล้วก็ 2x ค่ะ1 2ต่อไปแถวที่7นะคะเริ่มต้นด้วย 4xv 1 2 3 4แล้วก็ v แล้วก็ตามด้วย 8xv ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ v ต่อด้วย 5xv 2ชุดนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ v แล้วก็1 2 3 4
5แล้วก็ v นะคะตามด้วย 8xv ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ v ต่อด้วย 5xv แล้วก็ x นะคะ1 2 3 4แล้วก็ v แล้วก็ x นะคะต่อไปแถวที่8นะคะเริ่มต้นที่6 xv ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ v แล้วก็ต่อด้วย9 xv ค่ะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ v แล้วก็ถัก 6xv 2ชุดค่ะ1สองสามสี่ห้าหกแล้วก็ v1 2 3 4 5 6แล้วก็ v ต่อด้วย 9xv นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ v จบด้วย 6x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ v นะคะต่อไปแถวที่9ค่ะให้เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวรอบงานเลยนะคะก็จะได้54 x ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนถัก x ไปก่อนนะคะแถวนี้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะจบแถวที่9แล้วนะคะต่อไปแถวที่10ค่ะเพื่อนๆถัก v ก่อนนะคะ v แล้วก็10 xv ค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10แล้วก็ v นะคะแล้วก็ตามด้วย 7xv 2ชุดค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ v นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่ง1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ v ตามด้วย 10xv ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ v ต่อด้วย 7x แล้วก็ v นะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ v ต่อด้วย 7x นะคะ1 2 3 46แล้วก็7ต่อไปแถวที่11กับ12อีก2แถวนะคะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวค่ะจะได้แถวแล้ว 60x นะคะถัก x ไปก่อนนะคะ2แถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะ
ได้12แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่13ค่ะเริ่มต้นที่2 xv นะคะ1 2แล้วก็ v ตามด้วย11 x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ v นะคะแล้วก็ต่อด้วย 8xv 2ชุดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ v นะคะแล้วก็อีก1ชุดนะคะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ v ต่อด้วย 11xv นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็ v ตามด้วย 8xv 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ v นะคะแล้วก็ที่เหลือถัก x 1สองสามสี่ห้าหกต่อไปแถวที่14ถึง19นะคะให้เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวค่ะได้แถวละ66 x นะคะ14ถึง19นะคะเพื่อนๆถัก x ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะนี่ค่ะได้109แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่20เราจะเริ่มลดงานนะคะด้วยการถักสัญลักษณ์ A นะคะ A ก็คือการลดจาก2หลักให้เหลือหลักเดียวนะคะ เริ่มต้นถักที่ 7xA นะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7 7x นะคะต่อไปการถัก A นะคะเพื่อนๆแทงเข็มไปที่ช่องถัดไปนะคะควักใหม่ขึ้นมาทำเหมือนตอนเราถัก x อะค่ะเนี่ยค่ะได้2ห่วงเราไม่ปิดนะคะแทงไปอีก1ช่องนะคะควักใหม่ขึ้นมาให้ได้3ห่วงแบบนี้ค่ะแล้วเราก็รวบนะคะนี่คือการถัก A นะคะต่อไปถัก 13x แล้วก็ A นะคะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็ A นะคะดู A อีกทีนะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักใหม่ขึ้นมาให้ได้2ห่วงแทงไปอีก1ช่องถัดไปนะคะควักใหม่ขึ้นมาได้3ห่วงแล้วก็ค่อยถักปิดรวบนะคะแล้วก็ต่อด้วย 7xA ค่ะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ A นะคะนี่ค่ะแล้วก็ถักซ้ำเมื่อกี้ค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มต้นด้วย 7xA นะคะสองต่อไปถัก x อย่างเดียวนะคะอีก2แถวที่21ถึง22จะได้แถวละ60 x นะคะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวก่อนนะคะ2แถวค่ะเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันนะคะ2แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่23ค่ะเราจะถักด้วย8 x แล้วก็ a นะคะจะถักวนซ้ำอะค่ะ8 x a ก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะเนี่ยค่ะ1
2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ A นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะ 8XA นะคะเหลืออีก5ชุดแล้วก็จะชบครบจบแถวพอดีนะคะต่อไปแถวที่24ค่ะถัก x อย่างเดียวนะคะแถวนี้จะได้54 x ค่ะ x อย่างเดียวเลยนะคะต่อไปแถวที่25นะคะ25ถักด้วย7 x a ค่ะจะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะรอบแถว1 2 3 4 5แล้วก็ A นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถวเลยต่อไปแถวที่26ค่ะถักด้วย6 XA ค่ะได้6ชุดนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ A นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถวเลยค่ะต่อไปแถวที่27ค่ะถักด้วย 5x แล้วก็ a นะคะได้6ชุดเหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อเลยนะคะแถวที่28ค่ะถักด้วย 4x แล้วก็ a ค่ะได้6ชุดเหมือนกันนะคะ1 2 3 4แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อจนครบแถวเลยค่ะต่อไปแถวที่29นะคะแถวสุดท้ายค่ะถักด้วย 3x แล้วก็ a นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราถักจนครบแถวเลยแล้วก็ค่อยยัดใหญ่ก็ได้นะคะ 2x 3x แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถวจบแถวแล้วก็ปิดงานนะคะเพื่อนๆแทงเข็มไปช่องถัดไปนะคะล็อกไหมขึ้นมาล็อกห่วงถักโซ่1ค่ะดึงไหมดึงไม่เยอะอะค่ะไม่ถึงคืบดีนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็ดึงไหมที่ขั้นออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะยัดใหญ่นะคะยัดใหญ่ส่วนหัวไว้เลยไหมที่ตัดก็เอาดันไว้ด้านในงานเลยนะคะเพื่อน
พื่อนๆก็เอาใยมานะหยิบใยมาเตรียมยัดนะคะก่อนยัดเข้าไปก็ยีให้เขากระจายตัวออกจากกันนิดนึงก่อนนะคะเขาจะได้ไม่ไปจับเป็นก้อนในงานของเรานะคะแล้วก็เวลายัดหันเพื่อนดันเข้าไปด้านในก่อนนะคะด้านในเนี่ยค่ะใช้นิ้วนะคะค่อยๆ ยัดเข้าไปพยายามดันเข้าไปด้านในก่อนดันให้มันยัดให้มันเต็มทุกส่วนนะคะยัดเสร็จเราก็มาจัดส่งเขานะคะตัวนี้นี่เพื่อนๆอยากให้หัวเขาเป็นแบบแนววงรีแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้อยากให้เป็นกลมๆ ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็วางส่วนหัวไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะนี่ถักส่วนตัวนะคะส่วนตัวเริ่มต้นที่โซ่6โซ่ค่ะพันหัวเข็มไปที่นิ้วนะคะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปถักโซ่1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็ถักกลับลงบนโซ่ที่4ถักโทษค่ะถักลงบนโซ่ที่5นะคะถักถอยหลังมา 4x ค่ะ1 2 3 4แล้วก็หลักสุดท้ายถัก x 3x ลงในช่องเดียวกัน2แล้วก็3ส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะหอยมินเอาเป็นสีม่วงนะคะต่อไปถัก x ในหลักถัดไปนะคะอีก 3x ค่ะ2แล้วก็3หลักสุดท้ายถัก x ลงไป 2x ในหลักเดียวกันค่ะแล้วก็เอาไหมพรมสีอื่นนะคะพยายามใช้ไหมพรมสีที่มันตัดกับสีที่เราถักอะค่ะมันจะได้เห็นกันง่ายๆนะคะต่อไปแถวที่2ถักด้วย V ก่อนค่ะไหมตอนที่เริ่มต้นนะคะเหมือนเดิมค่ะเอาวางไว้ตรงกลางนะคะเราก็จะถักไปซ่อนไป V แล้วก็ 3x ค่ะ1 2แล้วก็3แล้วก็ต่อด้วย 3V นะคะ V ที่1 V ที่2V ที่3ต่อด้วย 3X นะคะ1 2 3เหลืออีก2หลักถัก V 2V ค่ะ V ที่1 V ที่2เสร็จแล้วก็เอาไหมพรมพาดกลับมานะคะแถวที่3แถวที่2ค่ะโทษทีแถวที่3นะคะแถวที่3ถักด้วย V แล้วก็ 4X ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ถัก VX 3ชุดนะคะ VX ชุดที่1 VX ชุดที่2 VX ชุดที่3นะคะแล้วก็ตามด้วย 3X หนึ่ง
2 3แล้วก็ vx อีก2ชุดค่ะ vx v แล้วก็ x นะคะต่อไปแถวที่4ถักด้วย2 xv 1 x 2 x แล้วก็ v แล้วก็ตามด้วย5 x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ถัก v 2 x อีก3ชุดนะคะ v 1 2ชุดที่1 v 1 2ชุดที่2 v 1 2ชุดที่3นะคะแล้วก็ตามด้วย 3x ค่ะ1 23แล้วก็ v นะคะแล้วก็2 xv ค่ะ1 2แล้วก็ v ไปแถวที่5นะคะแถวที่5ถักด้วย v ก่อนค่ะ v แล้วก็4 x นะคะ1 2 3 4แล้วก็ถัก v 2 v นะคะ v ที่1 v ที่2ตามด้วย4 xv 2ชุดค่ะ1 2 3 4แล้วก็ v ตามด้วย 8xv ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ v ต่อด้วย 4x นะคะ1สองสามแล้วก็สี่นะคะต่อไปแถวที่6ถึงแถวที่8ค่ะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวนะคะจะได้แถวละ 36x ค่ะเพื่อนเพื่อนถัก x ไปก่อนนะคะ x อย่างเดียวแถวที่6 7 8 3แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะไปแถวที่9นะคะแถวที่9ถักด้วย 4xa ค่ะจะได้ทั้งหมด6ชุดค่ะ1 2 3 4แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถวเลยต่อไปแถวที่10ถึงแถวที่11นะคะอีก2แถวค่ะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวนะจะได้แถวละ 30x ค่ะถัก x อย่างเดียวอีก2แถวนะคะค่ะ11แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่12ค่ะถักด้วย 3xa ค่ะได้ทั้งหมด6ชุดเหมือนกันนะคะ1 2 3แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะต่อไปแถวสุดท้ายนะคะแถวที่13ถัก x อย่างเดียวค่ะรอบงานเลยก็จะได้ 24x นะคะ
จบแถวนี้นะคะเพื่อนๆปิดงานได้เลยค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาลอดห่วงแบบนี้นะคะถักโซ่หนึ่งค่ะดึงไหมดึงสักเกือบ3คืบอะค่ะดึงยาวนิดนึงค่ะก็เอาไหมพรมที่ขั้นออกได้เลยนะคะจะยัดใยวางไว้ก่อนเลยก็ได้หรือยังไม่ต้องยัดก็ได้นะคะไหมมันยังไม่ยัดนะวางไว้ก่อนเดี๋ยวชิ้นส่วนต่อไปอะค่ะเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆตามดูคลิปที่2นะคะเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันในคลิปที่2เดี๋ยวเจอกันค่ะ